โย่ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะกับช่องสนุกเกอร์ฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการรีวิว Mask Rider Geese Oneness Core ID ซึ่งก็จะเป็น Core ID ของ Mask Rider Geese ในร่างพิเศษซึ่งจะเป็นร่างที่โผล่มาในหนังโรงหรือ Mask Rider Geese The Movie S ทั้ง4กับจิ้งจอกพมินซึ่งก็จะเป็นร่างที่มีชื่อว่า Mask Rider Geese Oneness นั่นเองก็สำหรับเจ้าตัว Core ID Oneness ชิ้นนี้นะฮะก็จะเป็น Core ID ที่ได้แจกให้หน้าโรงหนังสำหรับคนที่ได้กดซื้อตั๋วเพื่อไปรับชมMask Rider Geese The Movie S ทั้ง4กับจิ้งจอกทมิฬที่โรงหนังของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมก็สำหรับเจ้าตัว Mask Rider Geese Oneness Core ID ชิ้นนี้นะฮะก็เป็นเพียงแค่ก้อนพลาสติกธรรมดาธรรมดาก็เหมือนกับตัว Core ID ชิ้นอื่นที่มันขายออกมาเป็นของเล่นนะฮะก็คือข้างในก็ไม่ได้มีลูกเล่นกลไกมีลำโพงอะไรอยู่เลยก็คือจะเป็นเพียงแค่พลาสติกธรรมดาธรรมดาที่เมื่อพอไปเล่นคู่กับเข็มขัดอย่าง Desert Driver แล้วเนี่ยเสียงที่ออกมานะฮะก็จะมีเพียงแค่เสียงเดียวก็คือ Entryเท่านั้นนะฮะก็ไม่ได้มีเสียงอื่นหรือเสียงอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมออกมาให้เราได้ฟังกันแต่อย่างใดนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นคอยดีที่คุณภาพของแถมแบบของแถมจริงๆนะฮะก็คือเหมาะสำหรับเอามาเก็บสะสมเล่นๆเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับ Mask Rider Geese Oneness Core ID Core ID ประจำตัวสำหรับร่างพิเศษของ Mask Rider Geese อย่างร่าง Oneness ชิ้นนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะว่าเรามีเพียง Core ID ชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียวเราจะยังไม่สามารถแปลงร่างเป็น Mask Rider Geese ร่าง Oneness ได้นะฮะก็คือเจ้าตัว Core ID นี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ Core ID ประจำตัวเฉยๆการที่เราจะแปลงร่างเป็น Mask Rider Geese ร่าง Oneness ได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมี Oneness
ริสบัคเคิลและไรท์เคมีการ์ดซึ่งเป็นเคมีไอเทมของมาสเรดเดอร์ก็อดชาร์ดเอามาเล่นคู่กับตัวของเดียกเดเซอร์ไดรเวอร์และบูสต์มาร์ค9ริสบัคเคิลนะฮะถึงจะแปลงร่างเป็นมาสเรดเดอร์กิฟต์วันเนสได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของวันเนสริสบัคเคิลแล้วก็ตัวไรท์เคมีการ์ดมันจะยังไม่ได้วางขายนะฮะการที่เราจะได้ตัวริสบัคเคิลและไรท์เคมีการ์ดสำหรับแปลงร่างเป็นมาสเรดเดอร์กิฟต์วันเนสเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องซื้อเจ้าตัว DX ก็อดชาร์ดไดรเวอร์ซึ่งเป็นเข็มขัดแปลงร่างของมาสเรดเดอร์ก็อดชาร์ดมาก่อนนะฮะซึ่งเจ้าตัววันเนสริสบัคเคิลเนี่ยจะเป็นของที่แถมมากับตัวของ DX ก็อดชาร์ดไดรเวอร์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าผมไม่พลาดที่จะซื้อมารีวิวแน่นอนแต่ตอนนี้ก็อาจจะยังมีเวลาเหลืออีกประมาณเดือนกว่าๆน้อยกว่าเข็มขัดมันจะวางขายจริงๆก็สำหรับลูกเล่นแสงสีและเสียงของเจ้าตัว DX ก็อดชาร์ดไดรเวอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็รอติดตามชมกันตอนต่อไปนะฮะก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็ลองมาเม้นแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมเอาละฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า